นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกล่าวถึงความคืบหน้าคดีคลิปทำร้ายผู้ต้องหาจนเสียชีวิตของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนครสวรรค์ว่าตอนนี้รอสืบพยานในชั้นศาลยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมากนักต้องรอว่าหลักฐานของพนักงานอัยการและการสู้คดีของจำเลยส่วนตัวถูกกันไว้เป็นพยานในคดีไม่ได้เป็นทนายความเพราะไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการเปิดเผยคลิปวงจรปิดเหตุการณ์สำหรับคดีลุงพลทราบว่าได้มีการแต่งตั้งทนายความคนใหม่เพื่อสู้คดีแล้วขณะนี้รอคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการ